ฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover ประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกธันวาคม2563ลืมวันลืมคืนแล้ว ลืมเดือนเฉยๆ7ธันวาคมนะฮะ7ธันวาคมครับ2563กับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับและผมในบุญผ่อนวสินครับสำหรับวันนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการก็ไม่มีตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ทุกวันจันทร์เราก็จะคุยคุณสาธิตบวรสันติสุข CFP นักวางแผนทางการเงินก็จะว่ากันด้วยเรื่องปลดหนี้นะฮะก็เรื่องของเป็นความร่วมมือระหว่างเรากับทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็เป็นแคมเปญที่จะเนี่ยนะฮะช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นโควิดกันแบบนี้เราจะข้ามพ้นไปยังไงสิ่งที่เราจะข้ามพ้น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้สินเราจะข้ามมันยังไงครับก็วันนี้เดี๋ยวจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอีลุงตุงนางภาระหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยซึ่งตัวเลขมันก็ เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงแบบมีนัยสำคัญแล้วก็งานวิจัยของทาง Economic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ก็ออกมาล่าสุดก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเอามาวิเคราะห์กันนะมาคุยคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีครับคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณโก้คุณในบุญครับครับอ่ะมาว่ากันด้วยเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนครับอันนี้เอาจากงานวิจัยของ Economic Intelligence Center ของทาง SCB เขาใช่ไหมฮะครับคืออย่างนี้ครับคือเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยจริงๆเราคุยกันมาตลอดนะครับแล้วก็เคยมีคุยถึงครั้งหนึ่งว่าแบงก์ชาติเองก็เคยทำวิจัยทีหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นหนี้จากสี่สาเหตุนะครับหนึ่งจำเป็นสองสารฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอันที่สามเลยคือฟุ่มเฟือยนะครับอันที่สี่เลยคือเป็นหนี้เพราะไม่รู้นะครับทีนี้การที่ทางตอนนั้นเนี่ยคือผมดูยังไงวิจัยเป็นหนี้เพราะไม่รู้นี่มันคือยังไงไม่รู้ว่าไปรับไปค้ำประกันชาวบ้านเขาคือไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวเองอนะครับทีนี้ในรายงานวิจัยทั่วไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแบบที่จะส่งคนไปทำแบบสอบถามอะไรต่างๆเลยครับแต่ทีนี้มาเจอของไทยพาณิชย์เนี่ยซึ่งผมดูแล้วน่าสนใจมากคือเขาเริ่มเอาแมชชีนเลิร์นนิ่งนะครับแมชชีนเลิร์นนิ่งก็คือเหมือนกับคล้ายๆแบบเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาเข้าในเอาพวกข้อมูล Big Data เข้ามาแล้วก็มาประมวลผลแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าเทรนด์ตัวนี้มันมาแรงมากคนที่ใช้เรื่องนี้เยอะมากๆเลยในเมืองไทยนะคือกรมสรรพากรคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องสมัยก่อนแหละคือที่ผ่านมาเลยนะสรรพากรเนี่ยจะประเมินรายได้พวกเราเพราะเขาจะเก็บภาษีเงินได้แต่พวกเราใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยสมการเนี่ยใช้ Big Data เลยนะให้ Big Data มาดูว่าเรามีมาดูว่าเราจะมีโอกาสหนีภาษีไหมโดยดูจากมีโอกาสจะหนีภาษีไหมเขาไม่ดูอย่างรายได้แล้วนะคือรายได้เขายังดูอยู่นะแต่เขาจะดูจากการใช้จ่ายคือเขาจะไปลิงก์ข้อมูลนะครับลิงก์ข้อมูลกับบริษัทรถบ้างไปบริษัทบ้านบ้างไปพวกสำนักงานเขตที่ดินอะไรต่างๆลิงก์ข้อมูลหมดเลยถ้าเราใช้จ่ายเยอะแสดงว่าเราต้องมีรายได้เยอะนี่คือสิ่งที่ลิงก์กลับมาที่แมชชีนเลิร์นนิ่งตัวนี้นะครับข้อมูลเนี่ยตอนหลังเนี่ยแม่นยำขึ้นเยอะมากเลยครับนะครับคืออย่างนี้ต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนเข้าเรื่องคืออย่างนี้นะครับเพราะมันมีที่เมืองนอกมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นเคสนี้เลยเนี่ยก็คือแมชชีนเลิร์นนิ่งมันทำแคมเปญคอมพิวเตอร์เลยนะแคมเปญการตลาดส่งโบรชัวร์นะครับส่งโบรชัวร์ไปให้เด็กสาวคนหนึ่งนี่เด็กสาวคนนี้เนี่ยยังเด็กอยู่เลยอายุ10 กว่าขวบปรากฏว่าส่งไปในลักษณะของเป็นโบรชัวร์แบบของคุณแม่เลี้ยงลูกอ่ะคล้ายๆโบรชัวร์แบบการดูแลเด็กผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กทำนองนี้ปรากฏพ่อแม่เด็กนี่โกรธมากบอกว่าคุณมาส่งอะไรอย่างนี้ให้ลูกสาวเขาทั้งที่ลูกสาวเขายังเด็กอยู่แล้วทำอย่างนี้เหมือนกับชี้นำให้เด็กแบบมีครอบครัวก่อนไปอันควรทางเจ้าของห้างก็ตกใจนะครับก็ขอโทษแล้วก็มาเช็คข้อมูลใหญ่ก็แบบว่าโอเคจะเป็นความผิดพลาดของข้อมูลก็กำชับฝั่งไอทีว่าคุณต้องดูแลข้อมูลให้ดีๆแล้วเขาก็เตรียมของเนี่ยครับไปขอโทษที่บ้านไปขอโทษแบบของห้างไปขอโทษที่บ้านปรากฏว่าไปถึงที่บ้านปุ๊บพ่อแม่ของเด็กเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้ตั้งท้องอยู่เนี่ยแมชชีนเลิร์นนี่มันรู้ขนาดนี้เลยรู้ก่อนพ่อแม่รู้ก่อนพ่อแม่อีก
คือมาดูจากที่เด็กเซิร์ชข้อมูลเนี่ยเด็กเริ่มเซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับสินค้าแม่เล็กเด็กพบไอ้ชิ้นนี้ก็เปลี่ยนกลุ่มเด็กเลยจากเดิมเป็นเด็กสาวกลายเป็นแม่ลูกอ่อนทันทีเลยแล้วก็โปรโมชั่นแคมเปญต่างๆก็วิ่งไปที่กลุ่มนี้เลยทันทีนี่นะครับคือแมชชีนเลิร์นนิ่งนี่แมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยทางไทยพาณิชย์เขาก็มาทำเรื่องนี้คือว่าผมเจอคำว่าแมชชีนเลิร์นนิ่งผมก็สนใจมากต้องมาดูแล้วว่าอะไรเดี๋ยวมันเป็นยังไงบ้างคือสามารถให้ข้อมูลที่ลึกกว่าการใช้คนวิจัยไหมนะครับทีแมชชีนเลิร์นนิ่งตัวนี้ของไทยพาณิชย์เนี่ยเขาพบเลยนะครับว่าปัจจัยที่ส่งผลให้คนไทยเราเนี่ยมีหนี้เยอะเลยเนี่ยนะครับคืออันที่หนึ่งเลยก็คือรายได้นะครับกับรายได้อันที่สองเลยคือมูลค่าบ้านมูลค่ารถนะครับแล้วก็การใช้จ่ายท่องเที่ยวบันเทิงคือตรงนี้ถ้าเรามองในเชิงของแบบเบสิกเลยแบบกำปั้นทุบดินเลยมันถูกแน่นอนเพราะการเป็นหนี้ได้เนี่ยแปลว่ารายได้เราน้อยกว่าค่าใช้จ่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับก็คือถ้าไม่ลดค่าใช้จ่ายคุณก็ต้องเป็นหนี้แน่นอนทีนี้ทางไทยพาณิชย์เนี่ยเขาก็ไม่ใช่สรุปแค่ภาพกำปั้นทุบดินอย่างนั้นแค่อย่างเดียวเขามองทำสถิติหาข้อมูลเลยนะครับก็คือว่าในตอนช่วงของสำนักงานสถิติแห่งชาติเลยเนี่ยในปี2562คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเอาเฉพาะคนที่เป็นหนี้เนาะมีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 3.6 แสนบาทต่อครัวเรือนที่มีหนี้เยอะขนาดนี้นะครับเรามาดูที่อัตราการขยายตัวอัตราการขยายตัวนี่อยู่ที่ 5.1% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแต่รายได้ดิคือนี่มันพุ่งถึง 5.1 ถ้ารายได้พุ่งมากกว่า 5.1 นี่ไม่น่ากลัวแต่ปรากฏว่ารายได้เนี่ยพุ่งแค่เติบโตนะครับเฉลี่ยอยู่แค่ประมาณ 3.3% ในต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเองอันนี้ไม่แปลกละรายได้เพิ่มขึ้นช้ากว่านี่ที่เพิ่มขึ้นคือนี่ขึ้น 5.1 แต่รายได้เพิ่ม 3.3 ในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ทำให้นี่ต่อรายได้ของครัวเรือนก็ขยับขึ้นมาจากเท่าไหร่นะฮะ 83.2 ใช่ไหมปี 52.6 เลยตอนนี้ 98.5 98.5.6 เนี่ยนะครับจากในปี62เนี่ยขณะที่เมื่อปี52คือเมื่อ10ปีก่อนหน้านู้นนะครับมันอยู่ที่ 83.2 ถามว่าเยอะไหม 83.2 ก็ว่าเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เด้งมา98ปีที่แล้วเนี่ยเด้งมา 98.6 แล้วอย่าลืมนะครับปีที่แล้วโควิดยังไม่มานะใช่โควิดมันมาตอนถัด3ธันวาที่บุหันแล้วเมืองไทยจริงๆก็ปลายธันวานู่นนะครับเพราะในปี62ข้อมูลพวกนี้ยังไม่มีโควิดนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วตัวครัวเรือนที่เป็นหนี้เนี่ยอะไรคือปัจจัยที่เป็นหนี้ทางไทยพาณิชย์เขาก็ไปดูเฉพาะนั่นนะครับเขาใช้เกณฑ์ตัวนึงในการดูที่เขาเรียกว่าสัดส่วนนะครับสัดส่วนรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ต่อรายได้ในแต่ละเดือนตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างในแต่ละเดือนเนี่ยผมต้องจ่ายนี่ไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายนี้บัตรเครดิตเอาทุกอย่างรวมกันหมดเลยนะนะครับเทียบกับรายได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งรายได้ตรงนี้ต้องรายได้หลังภาษีด้วยนะปรากฏว่าตอนนี้นะครับโดยเฉลี่ยเลยเนี่ยคนไทยทั้งหมดเลยนะครัวเรือนไทยทั้งหมดทั่วประเทศเลยเนี่ยมีรายจ่ายเพื่อการชำระเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 25% 23.5 ใช่ครับก็คือประมาณอันนี้คือไอ้ที่เขาเรียก DSR เนี่ยนะฮะ Debt Service Ratio ใช่ครับอันนี้เขาเรียก DSR ในศัพท์ทางด้านการเงินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามาดูเลยนะครับก็คือในหนี้ทั้งหมดที่คนไทยเป็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มาจากหนี้อะไรบ้างครึ่งหนึ่งเลยนะกว่าครึ่ง 53.4 เนี่ยมันมาจากการบริโภครวมถึงหนี้รถด้วยไอ้ตรงนี้ไงที่ผมกังวลไงที่ครั้งที่เราคุยกันไอ้รถแรกแจกแถมแต่รู้สึกเออไม่แน่ใจเหมือนได้ข่าวมาว่าจะยกเลิกไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันพอดีเห็นข่าวแว่วๆเหมือนกันนะครับนี่มาทำมาที่สองเลยอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% อันนี้หมายถึงรถคันแรกใช่ไหมไอ้รถเก่าแรกรถใหม่ใช่ไหมใช่รถเก่าแรกรถใหม่เขาชะลอไปก่อนพักไปโดยไม่มีกำหนดไปก่อนดีแล้วล่ะผมว่าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่งั้นแต่รถแบบไม่ไอ้บริษัทรถจะซวยเอาครับที่สำคัญที่สองเลยคือหนี้บ้านนะครับหนี้บ้านอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% คือ 18.8 ใช่ครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับว่า
ครัวเรือนที่มีฐานะหนี้คือผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่แบบโอกาสเบี้ยวหนี้เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็ดึงมาสัก 15% ของกลุ่มครัวเรือนที่เป็นหนี้คือเอาท็อป15เลยท็อป15ของกลุ่มครัวเรือนที่เป็นหนี้เลยนะครับดึงออกมาเลยคือกลุ่มนี้มีโอกาสที่พูดง่ายว่าโอกาสเบี้ยวหนี้สูงมากนะครับก็ดึงกดคนกลุ่มนี้มาดูว่าจะมีปัญหาไงบ้างปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ดึงมา 15% เนี่ยใช่ไหมครับมีอยู่ถึงประมาณ 1.5 ล้านครัวเรือนทีนี้ถ้า 1.5 ล้านครัวเรือนคือกลุ่มครัวเรือนที่เป็นหนี้เปราะบางคือหนี้เสี่ยงสูงสุดแต่ว่าครัวเรือนไทยเนี่ยนะครับทั้งหมดมีประมาณ10ล้านครัวเรือนที่เป็นหนี้อยู่ยังมี10ล้านครัวเรือนที่เป็นหนี้อยู่นะครับแล้วก็มาดูไล่เลยคันนี้นะครับคือทางไทยพาณิชย์เขาบอกเลยนะครับกลุ่มครัวเรือนที่ 15% หรือ 1.5 ล้านครัวเรือนเนี่ยมีโอกาสเบี้ยวหนี้สูงมากนะครับทำไมถึงมีโอกาสเบี้ยวหนี้สูงมากเพราะมีไอ้ตัว debt service ratio หรือรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ต่อรายได้เนี่ยสูงถึง 75.4% นะโอ้โหเกือบหมดก็ใช้หนี้หมดเดือนๆรายได้เหลืออยู่เท่าไหร่ล่ะไม่ถึง1ใน3 25% 25% 1ใน4 1ใน4 1ใน4เองซึ่งตรงจุดนี้จริงนะคือตามหลักเลยเนี่ยธรรมดาแบงค์เขาจะคุมพวกนี้อยู่นะใช่ไหมครับผมเคยไปแบงค์เหมือนกันนะก็จะไม่ใช่ไปแบงค์ไปห้างจะใช้บัตรเครดิตแบบผ่อน 0% ใช่ไหมครับเคยโดนรีเจ็คเหมือนกันนะบอกว่าวงเงินเราเต็มละคือเขาจะตั้งวงเงินไว้เลยอยู่ที่ 40% อะไรอย่างเนี้ยเพราะข้อมูลพวกนี้มันจะอยู่ในเครดิตบูโรมันลิงก์กันหมดอยู่แล้วแต่นี่เด้งมาได้ถึง 75.4% เลยเนี่ยผมต้องงงๆเลยนะว่าเผลอๆอันนี้เนี่ยนับรวมนี้นั่นด้วยเปล่าไม่แน่ใจไม่คืออันนี้ผมเดานะคุณพี่สาธิตมันก็สืบเนื่องจากกรณีบ้านรถเนี่ยอันนี้มันชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าเวลาทำบัตรเนี่ยมันยื่นหลายแบงค์ได้แล้วเนื่องจากไอ้เวลาการอนุมัติมันอาจจะใกล้เคียงกันไล่ๆกันอ่ะแล้วก็บัตรเครดิตบางทีเขาก็ไม่สตริกมากเหมือนไอ้รถกับบ้านมันก็มีช่วงหนึ่งที่ออกกันอุตรุดไปหมดยิ่งเดี๋ยวนี้มีบัตรพวกนอนแบงค์ด้วยใช่ไหมโอ้ยเยอะมากเลยครับคือบัตรแต่ละอย่างแบบออกมานี่ชวนใช้เงินมากเลยชวนใช้เงินมันก็เลยอุตรุดไปหมดไงใช่นอกจากชวนใช้เงินนั้นยังชวนผ่อน 0% เอ้ยถ้าที่ผ่อนเอ้ยจ่ายขั้นต่ำ 10% อีกอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเลยผมเจออย่างเงี้ยให้จ่ายขั้นต่ำ 10% เอาไหมอย่างโน้นอย่างนี้คือพูดง่ายว่าอยากได้ดอกเบี้ยจากเราครับนะครับทีนี้มาต่อตรงจุดนี้นะครับทีนี้เมื่อเรามาเจอตรงจุดนี้คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยคือกลุ่มที่น่าห่วงละทีนี้เขาก็เริ่มไล่เลยครับว่ากลุ่มเปราะบางที่น่าห่วงเลยเนี่ยที่มีภาระต้องจ่ายหนี้ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่สูงถึง75% เนี่ยนะครับดูว่ารายได้เขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ว่าเขาว่ารายได้อยู่ที่26,000บาทต่อเดือนไม่ถึง30,000คือน้อยมากนะครับ26,000 75% นะเท่ากับเท่าไหร่วะนี่คือต่อครัวเรือนนะ26,000ไม่ใช่ต่อคนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดบ้านนั้นมี3คนอยู่โอ้โห 26,000 ต่อเดือนนี่ผมว่าเหนื่อยละงานนะครับแต่ถ้าเราไปดูคนที่มีหลักรายได้เฉลี่ยของคนที่เป็นหนี้ครอบครัวเรือนที่เป็นหนี้ทั้งหมดเลยนะครับรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับหนักกว่านั้นเลยก็คือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยออมเงินด้วยคือไม่ค่อยออมเงินนะครับอันหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วอันที่สองเลยก็คือเขาเรียกกันชนทางการเงินก็ต่ำด้วยกันชนทางการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าทรัพย์สินทรัพย์ทางการเงินไม่มีนะครับไม่มีเลยสินทรัพย์ทางการเงินตรงนี้ต่อรายจ่ายนี่ไม่มีเลยอย่างเช่นสมมติว่าผมรูดบัตรเครดิตแต่ผมยังมีเงินฝากแบงก์อยู่อย่างเช่นผมมีกันชนอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีด้วยที่เมื่อไม่มีด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับตอนนี้เอาง่ายๆคือจากภาพรวมที่ไทยพาณิชย์ทำมานะครับก็เหมือนกับว่าครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเนี่ยรายได้เขามาจากทางเดียวเลยคือออกตัวแรกเงินเท่านั้น active income เนี่ย active income อย่างเดียวเลยและ active income อย่างเดียวคือก็ไม่มี passive income ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่ active income เจอปัญหาอันนี้ถึงกับล้มทันทีได้เลยนะ
พราะนั้นมาตรการพักชำระเรื่องชำระหนี้อะไรมันอาจจะช่วยประคองก่อนหน้านี้เพราะแต่พอหมดโปรแล้วนี่ก็เอาละตัวใครตัวมันแล้วคราวนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้แก้ที่สาเหตุเนี่ยมาตรการพักชำระหนี้ก็คือลดทางด้านรายจ่ายใช่ไหมครับแต่รายได้ของเขาเนี่ยมันตอนนี้มันเริ่มลดลงไปด้วยเนี่ยทีนี้พอต้องกลับมาชำระเหมือนเดิมก็เรียบร้อยสิเพราะว่าภาระหนี้เข้าไป 75% น่ะคือโอเคช่วงโปรไม่ต้องจ่ายอาจจะยังพอมีชีวิตอยู่ได้แต่ตอนนี้สิก็ผมลองคำนวณน่ะถ้าเอาตัวเลขเขาเนี่ยสมมติว่ารายได้ 26,000 มีหนี้สัก 75% นี่ก็ 19,500 เหลือใช้อยู่เดือนละ 7,500 เหลือใช้ถ้าสมมติครัวเรือนมีสัก3คนก็ใช้ตกเฉลี่ยคนละ 2,000 บาทเนาะ 2,000 กว่าบาทนี่ไม่แปลกเลยนะที่เขาไม่มีเงินออกแค่เอาให้พอใช้นี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วครับเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงเป็นอันมากที่จะกลับมามีปัญหาแน่นอนใช่ไหมฮะจำนวนประมาณ 1.5 ด้วยนะไม่น้อยนะ 1.5 ล้านใช่ไหมใช่ 1.5 ล้านครัวเรือนนี่คือ1.5 ล้านครัวเรือนแต่เรายังไม่แบบว่าผลกระทบต่อไปจะเยอะขนาดนี่เอาเฉพาะพวกท็อปนะ 1.5 ล้านครัวเรือนถ้าเป็นจำนวนคนนี้เอา3คูณเนาะก็355 4.5 4ล้าน5ประมาณนั้นหรือ5ล้านคนใช่ครับอันนี้ท็อปอันนี้พวกท็อปพวกเปราะบางอ่ะที่นี่ท็อปยังไม่เจอไอ้พวกที่ยังไม่เปราะบางแต่เตรียมจะเปราะบางได้ไอ้กลุ่มนี้เยอะไหมทีนี้กลุ่มที่ไม่เปราะบางแล้วเตรียมจะเปราะบางเลยนะครับก็คือมันก็หลักเลยง่ายๆกันไว้เดียวกว่าแก่นะครับนี่เมื่อกันไว้เดียวแก่ปุ๊บเอาละทั้งที่ไทยพาณิชย์ก็มาคำนวณเลยว่าปัจจัยอะไรบ้างเนาะที่มันทำให้คนนี้มีโอกาสไปเป็นคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้มันจบไปแล้วล่ะคือเปราะบางไปแล้วเรียบร้อย นะครับแต่กลุ่มอื่นน่ะที่มีโอกาสเป็นเปราะบางกลุ่มนี้มีอะไรบ้างอะไรทำให้เป็นได้บ้างทางนี้เขาก็ตั้งปัจจัยขึ้นมานะครับอย่างเช่น1รายได้2ขนาดครอบครัวบ้าง3อายุของหัวหน้าครอบครัวบ้างนะครับจังหวัดที่อยู่พฤติกรรมการใช้จ่ายทำอะไรหลายอย่างตรงนี้กันนะครับครับเสร็จแล้วก็เอาล่ะก็พวกนี้มาเข้า machine learning เลยมือถือมาเข้า machine learning ปึ้งพบคณิตพบเลยนะครับก็คืออันที่หนึ่งยืนยันเลยกลุ่มครอบกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับมีโอกาสเป็นกลุ่มเปราะบางเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรายได้น้อยนี่นะครับพูดง่ายๆว่าโอกาสที่รายได้คุณไม่พอจะใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยิ่งมีเยอะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ครับถัดมาที่สองเลยก็คือถ้ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับยิ่งมาจากกลุ่มเกษตรมาจากโดยคนกลุ่มที่มีรายได้มาหลักมาจากการทำเกษตรอ่ะยิ่งมีโอกาสสูงนะครับยิ่งมีโอกาสสูงที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางคือยิ่งมีโอกาสสูงที่เป็นมีปัญหานี่เยอะเหตุผลเพราะอะไรเพราะผู้เกษตรนะครับคือเวลาเขาจะทำไร่ทำนาเนี่ยเขาต้องกู้เขาจะกู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพันธุ์พืชอะไรต่างๆแล้วก็แบบเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆกู้มาใช่ไหมครับเขาถึงเคยบอกกันเลยไงบอกว่ายังไงอ่ะใครอยากจะซื้อที่ดินเนี่ยฟังดูก็เหมือนโหดๆนะใครอยากจะซื้อที่ดินเนี่ยไปซื้อที่ดินถูกๆทำธุรกิจขายฝากในต่างจังหวัดนะครับแล้วอย่างในช่วงนี้ช่วงโควิดช่วงเศรษฐกิจแย่ๆอย่างนี้เผลอๆได้ที่ดินถูกๆมาผลเพราะอะไรเพราะกลุ่มเกษตรเนี่ยเวลาเขากู้ใช่ไหมครับเวลากู้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพืชผลทางเกษตรบางทีเจอดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจบ้างสุดท้ายบางทีเจอราคาอีกเจอราคาอีกนะครับเจอคนกลางกดอีกแรงต่างอีกปรากฏว่ารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายสุดท้ายเป็นหนี้เสร็จแล้วสมบัติประจำสมบัติของตระกูลที่ดินต่างๆก็หลุดมือไปนะครับขายแล้วหันไปเช่าแทนก็รายได้จากต้นทุนทั้งหมดเนี่ยรายได้มาเนี่ยก็ใช้หนี้ครึ่งนึงอ่ะใช่ครับใช้หนี้ไปครึ่งนึงเลยทีนี้สำคัญที่สองเลยนะครับก็คือการมีรถมีบ้านที่แพงเกินไปอันนี้ผมนึกถึงรายงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ครั้งนู้นเลยเขาก็พบเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มคนที่เป็นหนี้เยอะกับใช้รถหรูมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่เป็นหนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าแบบรายได้ต่ำรสนิยมสูงก็ใช่ไหม
คุณโก้คุณในบุญอย่างผมเจอรุ่นน้องบางคนนะเงินเดือนไม่กี่หมื่นเองนะครับกินสตาร์บัคจนแบบโอ้โหได้การ์ดเกิดแบบเป็นสมาชิกกิจกรรมสาขาของสตาร์บัคเลยไอ้ได้การ์ดไม่ได้สะสมอีกต่างหากพอมีแก้วแบบใหม่มีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยนะสะสมหมดซื้อมีทุกอันซื้อการ์ดนี่คือสะสมนะคอลเลกชันใช่แล้วเขากินมันอยู่ทุกวันนะผมก็นั่งนึกในใจโอ้โหแก้วหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่แล้วไม่ใช่กินวันหนึ่งแก้วหนึ่งนะวันหนึ่งบ้างสองแก้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช้าที่เช้าแก้วบ่ายแก้วโอ้เราก็คูณ30วันเข้าไปคุณโอ้โหรายได้น้องจะเหลือหรือเนี่ยนะครับแต่เขาก็โอเคเป็นความสุขของเขาเราก็ไม่ว่ากันบริหารรายได้ให้ดีนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยทางไทยพาณิชย์เขาทำในเรื่องของการมีบ้านมีรถที่แพงเกินไปเขาพบเลยนะครับว่าเขาใช้ตัวเกณฑ์ตัวนี้มาเทียบก็คือเอามูลค่าบ้านนะครับกับมูลค่ารถต่อสมาชิก1คนมาเทียบปรากฏว่ามูลค่ารถบ้านกับรถเนี่ยต่อสมาชิก1คนเนี่ยของครัวเรือนกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะสูงกว่าครัวเรือนกลุ่มที่ไม่ใช่เปราะบางแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณแบบมีรถสูงเขาเรียกซื้อรถหรูซื้อบ้านแพงซื้อบ้านหลังใหญ่โอกาสสูงมากที่คุณจะเป็นหนี้ที่โอกาสสูงมากที่จะเป็นหนี้เลยนะครับเขาก็พบอย่างนี้เขาบอกว่าเหตุผลที่มันทำให้เป็นหนี้เลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งบ้านกับรถเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาแพงมากใช่ครับทีนี้มันมีราคาแพงมากนะครับเอาง่ายๆส่วนใหญ่กู้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะกู้บ้านกู้รถต่างๆคือกู้มาซื้อหมดเลยครับทีเมื่อกู้มาซื้อหมดปุ๊บเลยนี่ครับส่วนใหญ่ก็จะผ่อนแต่จะดาวต่ำด้วยเพราะไม่มีเงินไปดาวที่เมื่อไม่มีเงินไปดาวปุ๊บภาระผ่อนมันก็จะสูงปี๊ดเลย LTV เนี่ยนะเขาเรียก loan to value ก็คือภาระการผ่อนนะครับต่อมูลค่าบ้านเนี่ยจะสูงที่เมื่อมันสูงปุ๊บตรงนี้แปลว่าภาระการผ่อนสูงแปลว่าในสายเดิมคุณก็ต้องมีภาระจ่ายนี่บ้านนี่รถสูงด้วยแถมหนักกว่านั้นเลยคือถ้ายิ่งซื้อรถแพงคุณก็ต้องดูแลรักษาแพงนะครับอย่างเช่นต้องประกันชั้น1ซ่อม0เท่านั้นนะครับต้องใช้อะไรอย่างดีเท่านั้นหรืออย่างบ้านถ้าบ้านหลังใหญ่คุณก็ต้องมีแอร์เฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเท่านั้นมีเฟอร์นิเจอร์เพื่อนก็ต้องมากขึ้นเท่านั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวไปละครวิทยุขนาดสั้นพ่อหมอกับ10คาถาปลดหนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะวันนี้ตอนที่1นะครับสารภาพบาปพ่อหมอกับ10คาถาปลดหนี้ร่วมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตอนที่1สารภาพบาปเฮ้ยกุมอกกุมใจอะไรมามาหาข้าเสียดึกเนี่ยไม่มีตังค์ใช้ละสิเองอ่ะโธ่พ่อหมอรู้ได้ไงเนี่ยผมมันจะแย่อยู่แล้วตอนนี้นี่ทุบหัวเอาตัวไม่รอดเลยโดนทั้งเจ้าหนี้ทั้งแบงค์ทั้งบัตรทั้งลีสซิ่งรถทวงทั้งวันวันละ3เวลาเช้าสายบ่ายเย็นก่อนและหลังอาหารนี่ยังไม่นับหนี้เจ๊แดงเฮียตู่ป้าออดโอ้ยไม่ไหวจะเคลียร์พ่อหมอช่วยหน่อยดิขอเลขเด็ดสักงวดดิฉันจะได้เป็นไทยกับเขาสักทีนี่เดินสายมาทั่วประเทศคำชะโนดได้ขายไปไหว้หมดแล้วถูกกินเรียบทุกงวดเลยเอาพอเริ่มเปิดปากเองก็พูดไม่หยุดเลยเนี่ยถ้าจะมาเอาเลขเด็ดอะข้าไม่มีให้เองหรอกแต่ข้าให้เองได้แค่คาถาปลดหนี้เฮ้ยพ่อหมอจะให้คาถาเด็ดอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะจดแล้วกลับไปทำตามที่พ่อหมอบอกไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยว่ามาง่ายๆเลยนะนับจากวันนี้ไปเนี่ยเองต้องเข้ามาหาข้าทุกวันติดๆกัน10วันเลยนะมาเอาคาถาไปปฏิบัติวันละข้อข้ารับประกัน10วันเห็นผลคาถาพ่อหมอชะงักขนาดนั้นเลยเหรอโม้ป่าวนี่กูทีบคาถาข้อแรกนะวันเนี้ยพอเองกลับไปนะเองเรียกประชุมครอบครัวของเองเลยเรียกมันมาให้หมดทั้งครอบครัวเลยนะเรียกมาทำไมครับพ่อหมอเอ้าบ้าก็เรียกมาสารภาพให้ทุกคนพูดความจริงไงโดยเฉพาะเองเนี่ยคนแรกเลยที่ต้องสารภาพบอกลูกบอกเมียไปให้หมดตรงๆเลยนะมีปัญหาเรื่องกระตังเนี่ยไม่มีปัญญาใช้หนี้แล้วเอ้าบอกไปทำไมอ่ะพ่อหมอเอ้าก็เองจะมาอมทุกข์อยู่คนเดียวทำสวรรค์วิมานอะไรอ่ะจนจะลงนรกไปคนเดียวแล้วอ่ะบอกให้ที่บ้านเองรู้จริงๆอ่ะว่าบ้านเองน่ะมันตูดขาดแล้วต้องช่วยกันแก้คนเดียวน่ะมันไม่ไหวแล้วต้องยอมจมให้ลงกันสักทีอย่าไปฝืนรู้ไหมพ่อหมอฉันกลัวบ้านแตกอีเจ๋วมันจะไม่ยอมมาแถมด่าฉันหูชาอีกนี่คาถาข้อแรกเลยนะเองเนี่ยต้องกล้าที่จะต้องเผชิญหน้าเผชิญหนี้แล้วก็เลิกกลัวเลิกอายได้แล้ว
เองน่ะต้องกล้าพอที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความกลัวออกมาให้ได้ก้าวแรกอ่ะมันจะยากเสมอแต่เองอ่ะต้องกล้าเข้าใจไหมมันจะได้ผลจริงๆนะเออสิวะอย่าถามมากเองรีบกลับไปแล้วลงมือทำพรุ่งนี้นะกลับมาเล่าให้ข้าฟังผลเป็นยังไงแล้วข้าจะให้คาถาข้อที่2 เองต่อไป10วันเห็นผลเลยจริงๆนะพ่อหมออย่ามาขายฝันลมๆแรงๆกับฉันนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามกันต่อตอนหน้าร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover หนี้เสียบัตรเครดิตคลิก www.clinicgaini.com Facebook คลิกแก้หนี้หรือโทร02-610-2266